ล่าสุดเราคไป่ะติดตามบรรยากาศกันดีกว่านะครับโปเกมอนนี่เขาเล่นกันไม่ใช่เฉพาะทั่วโลกทั่วประเทศเท่านั้นเนี่ยนะครับโอเล่นกันทุกแห่งทุกที่เลยเดี๋ยววันนี้พาไปดูที่ลำปางที่วัดศรีชุมปรากฏว่าโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยน้องเอ๋ค่ะคึกคักมากประชาชนเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าเป็นโปเกสต็อปโอ้โหตรงนั้นน่ะยิ่งกว่าพารากอนอีกนะนั่นเห็นไหมฮะท่านเห็นภาพบรรยากาศเนี่ยนี่เขาไปจับโปเกมอนกันเมื่อคืนเป็นสันมากนะคะน้องๆหนูๆ นะฮะผู้สื่อข่าวก็เดินทางกันไปตรวจสอบสิครับอันนี้เป็นลานด้านหน้าวัดศรีชุมที่ถนนทิพวันตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่เองซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำปางปรากฏว่ามีน้องกลุ่มวัยรุ่นนะฮะโอ้นักเรียนนักศึกษามาเป็นร้อยเลยน้องเอ๋มาร้อยสองร้อยคนมายืนจับกลุ่มที่หน้าวัดมาทำไมน้องวัดปกติกลางวันก็ไม่เข้ามาเข้าวัดกลางคืนและพอถึงหน้าวัดน้องเอ๋น้องก็ก้มหน้าก้มตาทำท่าแบบนี้น่าเป็นห่วงพี่แจ็คเพราะล่าสุดมันมีข่าวมาแล้วมีน้องคนหนึ่งที่เล่นจับโปเกมอนโดยไม่ได้ดูแล้วโดนรถชนเนี่ยนั่นไงเนี่ยเป็นข่าวที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นสิครับเนี่ยพอน้องๆมารวมกันหน้าวัดหนึ่งคือน้องๆมาเวลานี้เนี่ยนะปกติเข้าวัดเข้ามากันกลางวันอันนี้มากันกลางคืนพอมาถึงปุ๊บน้องก็ก้มแต่มือถือพอไปดูในจออุ้ยรู้แล้วน้องมายืนจับกลุ่มที่หน้าวัดมาจับโปเกมอนนั่นเองนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยเดินเข้าไปเล่นภายในบริเวณวัดศรีชุมด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงค่ำคืนดึกดื่นนั้นมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นแวะเวียนมาจับโปเกมอนกันเป็นจำนวนมากก็เห็นเป็นแบบเนี้ยน้องเอ๋ปกติที่วัดเนี่ยเวลาเนี้ยเงียบแล้วนะใช่ไม่มีอะไรแล้วผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปถามนักเรียนชั้นม.6นะฮะน้องคนหนึ่งที่มาเล่นเกมเนี่ยก็บอกว่านะฮะก็ทราบว่าที่วัดศรีชุมเนี่ยมีโปเกสต็อปจำนวนมากเนี่ยน้องพี่ครับมีโปเกสต็อปครับเยอะมากเลยอ่ะซึ่งถ้ามาเล่นในวงแถวนี้แล้วเนี่ยจะเก็บโปเกมอนได้เยอะแน่นอนครับก็เลยทำให้ผู้คนเข้ามาหลั่งไหลกันมาบริเวณนี้ส่วนผมเนี่ยนะครับพี่ก็เล่นมาตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะครับที่มีการปล่อยให้โหลดเกมวันที่6นะโดยจับตัวโปเกมอนได้หลายตัวแล้วพี่ดูซิเนี่ยน้องคนแรกม.6ขณะที่คนที่2ค่ะทำไมฮะถ้าสนใจเรื่องเรียนแบบนี้ประเทศชาติจะโลนนี่แหละน้องก็บอกว่าเนี่ยกลางวันก็เรียนไปกลางคืนก็มาจับโปเกมอนนะอีกคนหนึ่งนะคุณศักดิ์ศรีมณีเดชโอ้โหชื่อเขาไม่ใช่ศักดิ์ศรีมณีเดชมณีเดชอายุ53เจ้าของร้านผัดไทยบ้านคูเสมก็เปิดขายของอยู่ที่หน้าวัดศรีชุมมานานวันก่อนที่ผ่านมานี่นั่งตบยุงอยู่ตลอดไม่เคยพบเคยเห็นแบบนี้มาก่อนโอ้ยวันนี้นะทำขายแทบไม่ทันหลังจากที่มีกลุ่มวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นมาเล่นเกมโปเกมอนโกบริเวณนี้กันอย่างคึกคักเนี่ยคุณพี่ศักดิ์ศรีมณีเดชเนี่ยนะก็บอกทำไมฮะผมชอบชื่อผมชอบชื่อคุณพี่เขาเป็นพิเศษนะฮะบอกคุณพี่บอกว่าโอ้ยเนี่ยน้องผัดไทยของพี่เนี่ยตอนนี้ผัดแทบไม่ทันแล้วเส้นๆนี่เตรียมมาไม่พอไอพี่ก็อยู่ภาคเหนือไม่ใช่เหรอเออนะแต่นี่มันออกสำเนียงใต้มันออกสำเนียงใต้แล้วไม่ใช่พี่บอกมุ้ยน้องเนี่ยผัดไทยพี่เนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัวปกติพี่ขายได้ตบยุงบ้างอะไรบ้างได้ร้อยกว่าจานเนี่ยแต่ว่าช่วง 2-3 วันมาเนี่ยน้องๆวัยรุ่นละอ่อนมาเนี่ยพี่ขายได้กว่า200จานดึกๆเนี่ยตอนที่เก็บร้านแล้วเนี่ยของพี่หมดผัดไทยพี่หมดแล้วเนี่ยก็ยังมีน้องๆวัยรุ่นยังมาเล่นเกมกันอยู่เลยน้องเอ๋อันนี้ส่งโปเกมอนจริงๆนะไม่กลับบ้านกลับช่องคือกลับมาแล้วอาบน้ำแต่งตัวมาจับโปเกมอนก่อนเข้านอนหรือเปล่านะฮะแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนมาเล่นเยอะที่สุดเกือบพันคนคุณพี่ก็บอกอย่างนี้โดยแวะเวียนหมุนเปลี่ยนสับกันมาตลอดทั้งคืนด้วยคุณพี่ศักดิ์ศรีมณีเดชบอกอย่างนี้ฮะ